แน่นอนครับคุณจะเชื่อไหมฮะใครจะเชื่อความสำเร็จเขาเกิดจากการที่ระบายสู้เดินทางประกวดมาเรื่อยๆจนได้ชั้น Lab is Now ครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเลยกับชีวิตได้ที่3ของ Lab is Now แล้วก็ได้แชมป์จากอีกรายการหนึ่งครับดูแรปเปอร์ดูแรปเปอร์ครับผมดูแรปเปอร์นะคนก็ดู YouTube มาเรื่อยๆจนได้เงินจาก YouTube ด้วยใช่ครับใช่ YouTube นี่สร้างตัวเราเลยมั้ยเราได้สร้างตัวได้คือเป็นการสร้างตัวเลยใช่มั้ยก็จากที่มีเงินตอนนั้นมีเงินติดตัวอยู่10บาทครับ10บาท10บาทคุณฟังนะมีเงินติดตัวอยู่10บาทแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเงินเด้งเข้ามาในบัญชีของพี่ต่อแบ็คคลิปตอนนั้นผมไม่มีบัญชีเข้ามา 120,000 บาทจากการที่คุณแรปผ่าน YouTube เนี่ยนะใช่ครับผ่านใน1คืนน่ะเหรอใช่พี่ต๊อบเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งไหมไม่ครับไม่เก็บเขาตื่นเขาเปิดบัญชีดูเลยใช่ครับเขาตื่นมาแสนสองเขาตื่นมาเขาก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบโทรถามแม่โอนตังมาผิดหรือเปล่าแม่เขาอะไรเงี้ยแม่บอกไม่อะไรเงี้ยก็เลยได้มารู้ว่ามันเป็นของ YouTube อะไรเงี้ยโอ้โหแบ่งเปลี่ยนชีวิตแค่หนึ่งคืนหนึ่งคืนเท่านั้นคือตอนกลางคืนก่อนนอนมี10บาทใช่ครับไม่รู้จะแบ่งจะเอาเงินที่ไหนกินแล้วด้วยใช่ครับปกติก็ขอพี่ต๊อบกินขอพี่ต๊อบกินกินข้าวบ้านเขาใช่เช้ามาปุ๊บไปประกวดไอ้แรปเนี่ยฮะ 120,000 บาทเข้าบัญชีเลยใช่ครับตายแล้วโอ้โหสุดยอดแต่ว่ามาตั้งตัวได้จริงๆก็จากการเป็นศิลปินจริงๆเนี่ยตอนนี้เราเป็นศิลปินแรปจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ใต้ดินแล้วเราอยู่บนดินเต็มตัวแล้วใช่ตอนนั้นสิ่งที่ดีใจเลยมันไม่ใช่แค่ได้เงินอย่างเดียวมันได้ทั้งอาชีพด้วยเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อมีตัวตนยังไงใช่มันมีตัวตนละใช่หากินกับ YouTube อยู่นานมั้ยก่อนจะมาเป็นแรปเปอร์เนี่ยประมาณ2ปี3ปีครับอยู่ได้อยู่ได้สบายเลยใช่โอ้โหล่าสุดเพิ่งซื้อบ้านไปใช่ครับมีบ้านพ่อให้แม่ยังแชมป์5ล้าน2ครับนี่นะครับผมแถวนะฮะหาชัยราชครับนี่นะครับซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองครับเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดใช่หลังจากที่พ่อแม่ขายไปเราไม่มีสมบัติติดตัวเลยเราก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองขึ้นมาแล้วก็หาสมบัติให้ลูกเราครับสุดยอดนะครับนี่จะมีบ้านก็ได้สุดยอดอ้าวแต่แน่นอนเป็นครั้งแรกที่ครัวจอมมาเจอกันครับฝากงานเพลงกันสักหน่อยลูกอ่ะน้องเปาฝากนิดนึงแล้วกันก็เพลงวรรณคดีสีชมพูนะคะอยู่ในอัลบั้มของเปาเองชื่อว่าเปารีบูทนะคะเป็นเพลงแรกเลยมีอยู่ด้วยกัน5ประเทศด้วยกันนะคะทำไมรีบูทไม่เข้าตู้เย็นหรอรีบูทรีบูทเริ่มมารีบูทเลยแล้วค่ะวรรณคดีสีชมพูก็เป็นเพลงแรกที่ปล่อยมานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยทาง YouTube ค่ะนะฮะเพลงน่ารักมากมีความเชิญนะอ่านน้องแชมป์ครับมาแจมมาได้ยังไงเนี่ยก็ฝากเพลงวรรณคดีสีชมพูนะครับผมล่าสุดตอนนี้ผมดูก็จะ12ล้านแล้วครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีอัลบั้มเสียงปล่อยด้วยครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆน้องๆที่แวะเวียนมาเยี่ยมพี่แชมป์ขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณนะมีหลานเร็วๆฝากไปที่ปักกิ๊กด้วยนี่แหละก่อนทำงานน้องโตเกียวต้องมาวันหลังมานั่งเป็นแขกรับเชิญให้พี่หน่อยเต็มเลยเต็มๆได้เลยฉันอยากคุยชีวิตแกมากๆฉันขอเชิญแกไว้ตรงนี้เป็นอย่างเป็นทางการสามีพร้อมเมื่อไหร่มาขายมาดามฟินมั้ยคุณถามตรงๆอย่างนี้แหละตรงๆเฮ้ยคุณเป็นแขกคุณจริงใจคนดูจริงใจคนดูผมชอบผมชอบถ้าสมมุติสามีพร้อมปุ๊บขายมาดามฟินให้พี่หน่อยได้ไหมดูอยู่ตอนนี้แต่ต้องแลกด้วยเรื่องส่วนตัวนะโอเคไหมเพราะฉันไม่ได้ใส่ซองให้เธอเอาคุณให้มาดามฟินใส่ให้นี่แหละโอเคเอาละน้องไม่ต้องขายฮะมึงมาคุยกับกูพร้อมมาดามฟินโอเคแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เรารู้ฮะด่าเราอ่านหมดแล้วฮะเขาแสดงความคิดเห็นขอโทษกูทำคอนเทนต์ดีที่สุดแล้วกูทำได้แค่นี้ฮะไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ